ติการสูตรว่าด้วยช่างหม้อชื่อคติการะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคสเสด็จจาริกไปในโกศชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มูใหญ่ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคสเสด็จแวะออกจากทาง แล้วได้ทรงแย้มพระสวนในประเทศแห่งหนึ่งครั้งนั้นท่านพระอานน์ได้มีความคิดว่าเหตุอะไรหนอปัจจัยอะไรที่พระผู้มีพระภาคทรงแย้มพระสวนพระตถาคตทั้งหลายจะทรงแย้มพระสวนโดยหาเหตุมิได้นั้นไม่มี ท่านพระอานนท์จึงทําผ้าอุตราสงฆ์เฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเหตุอะไรหนอปัจจัยอะไรที่พระผู้มีพระภาคทรงแย้มพระสวนพระตถาคตทั้งหลาย จะทรงแย้มพระสวนโดยหาเหตุมิได้นั้นไม่มีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระอานน์เรื่องเคยมีมาแล้วที่ประเทศนี้ได้มีนิคมชื่อเวพลิขะเป็นนิคมมั่งคั่งและเจริญมีคนมากมีมนุษย์หนาแน่น พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอาศัยเวพะลิคานิคมอยู่ดูกระอานนทน์ได้ยินว่าที่นี่เป็นพระอารามของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งตรัสสอนภิกษุสงฆ์ที่นี่เรื่องช่างหม้อชื่อคติการะครั้งนั้นท่านพระอานนท์ได้ปูผ้าสังคติสี่ชั้นถวาย แล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าอย่างนั้นขอพระผู้มีพระภาคประทับนั่งเถิดเมื่อเป็นเช่นนี้ภูมิประเทศนี้จะได้เป็นส่วนที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์สรงบริโภคพระผู้มีพระภาค ประทับนั่งบนอาสนะที่ท่านพระอานนท์ปูถวายแล้วจึงตรัสกับพระอานนท์ว่าดูกระอานน์เรื่องเคยมีมาแล้วในประเทศนี้มีนิคมชื่อเวภลิขะเป็นนิคมมั่งคั่งและเจริญมีคนมากมีมนุษย์หนาแน่น ดูกรอานน์พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอาศัยเวพลิคานิคมอยู่ได้ยินว่าที่นี่เป็นพระอารามของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งตรัสสอนภิกษุสงฆ์ที่นี่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงตรัสเล่าว่าในเวพริคานิคมมีช่างหม้อชื่อคติการะ เป็นอุปถาของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอุปถาผู้เลิศมีมานพชื่อโชติปาละเป็นสหายของช่างหม้อชื่อคติการะเป็นสหายที่รักครั้งนั้นคติการะช่างหม้อเรียกโชติปาละมานพมาว่า มาเถิดเพื่อนโชติปาละเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสมมุติกันว่าเป็นความดีเมื่อคติการะช่างหม่อกล่าวอย่างนี้แล้วโชวติปาละมานพได้กล่าวว่า อย่าเลยเพื่อนคติการะจะมีประโยชน์อะไรด้วยพระสมณะศีรษะโล้นนั้นที่เราเห็นแล้วเล่าแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามคติการะช่างหม้อก็ได้กล่าวกับโชติปาระมานบว่ามาถึดเพื่อนโชติปาละเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสปะ ผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสมมุติกันว่าเป็นความดีแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามโชติปาละมานพก็ได้กล่าวว่าอย่าเลยเพื่อนขติการะจะมีประโยชน์อะไร ด้วยพระสมณะศีรษะโล้นนั้นที่เราเห็นแล้วเล่าเพื่อนโชติปาละถ้าอย่างนั้นเรามาถือเอาเครื่องสําหรับสีตัวเมื่อเวลาอาบน้ำไปแม่น้ำเพื่ออาบน้ำกันเถิดโชติปาละมานพรับคำคติการะช่างหม้อแล้วลำดับนั้นคติการะช่างหม้อ และโชติปาละมานพได้ถือเอาเครื่องสำหรับสีตัวเมื่อเวลาอาบน้ำไปอย่างแม่น้ำเพื่ออาบน้ำครั้งนั้นแหละคติการะช่างหม้อได้เรียกโชติปาละมานพมากล่าวว่าเพื่อนโชติปาละนี้ก็ไม่ไกลพระอารามของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสปะ ผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเถิดเพื่อนโชติปาละเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสมมุติกันว่าเป็นความดี เมื่อคติการะช่างหม้อกล่าวอย่างนี้แล้วโชวติปาละมานพได้กล่าวกับคติการะช่างหม้อว่าอย่าเลยเพื่อนคติการะจะมีประโยชน์อะไรด้วยพระสมณะศรีรษะโล้นนั้นที่เราเห็นแล้วเล่าแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สคติการะช่างหม้อ ก็ได้เรียกโชติปาละมานพมากล่าวว่าเพื่อนโชติปาละนี้ไม่ไกลพระอารามของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเถิดเพื่อนโชติปาละเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พราะว่าการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสมมุติกันว่าเป็นความดีแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามโชติปาละมานพก็ได้กล่าวกับคติการะช่างหม้อว่าอย่าเลยเพื่อนคติการะจะมีประโยชน์อะไรด้วยพระสมณะศรีรษะโล้นนั้น ที่เราเห็นแล้วเล่าลำดับนั้นคติการะช่างหม้อได้จับโชติปาละมานพที่ชายพกแล้วกล่าวว่าเพื่อนโชติปาระนี้ก็ไม่ไกลพระอารามของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัตสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเถิดเพื่อนโชติปาระเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ทรงพระนามว่ากัตสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสมมุติกันว่าเป็นความดีลำดับนั้นโชติปาละมานพให้คติการะช่างหม้อปล่อยชายพกแล้วกล่าวว่าอย่าเลยเพื่อนคติการะ จะมีประโยชน์อะไรด้วยพระสมณะศีรษะโล้นนั้นที่เราเห็นแล้วเล่าลำดับนั้นคติการะช่างหม้อจับโชติปาละผู้อาบน้ำดำกล้าวที่ผมแล้วกล่าวว่าเพื่อนโชติปาละนี้ไม่ไกลพระอารามของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มาเถิดเพื่อนโชติปาละเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสมมุติกันว่าเป็นความดีครั้งนั้นโชติปาละมานบมีความคิดว่าน่าอาัศจรรย์หนอท่าน ไม่เคยมีมาหนอท่านที่คติการะช่างหม้อผู้มีชาติต่ำมาจับที่ผมของเราผู้อาบน้ำดำกล้าวแล้วการที่เราจะไปนี้เห็นจะไม่เป็นการไปเล็กน้อยหนอดังนี้แล้วได้กล่าวกับคติการะช่างหม้อว่าเพื่อนคติการะการที่เพื่อนทำความพยายาม ตั้งแต่ชักชวนด้วยวาจาจับที่ชายพกจนล่วงเลยถึงจับที่ผมนั้นก็เพื่อจะชวนให้เราไปในสำนักพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเท่านั้นเองหรือเท่านั้นเองเพื่อนโชติปาละจริงเช่นนั้นเพื่อนก็การที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาค ผู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นความดีเพื่อนคติการะถ้าอย่างนั้นจงปล่อยเถิดเราจักไปครั้งนั้นคติการะช่างหม้อและโชติปาละมานพได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคส่งพระนามว่ากัดสปะผู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ถึงที่ประทับแล้วคติการะช่างหม้อถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งส่วนโชติปาละมานพได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี่โชติปาละมานกเป็นสหายที่รักของข้าพระพุทธเจ้าขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงสแสดงธรรมแก่โชติปาละมานกนี้เถิดครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงยังคติการะช่างหม้อ และโชติปาละมานพให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาจหารให้ร่าเริงด้วยธรรมมีกรถาลำดับนั้นคติการะช่างหม้อและโชติปาละมานพอันพระผู้มีพระภาคให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาหารให้ร่าเริง ด้วยธรรมมีกถาเพลิดเพลินชื่นชมพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษินแล้วหลีไปครั้งนั้นโชติปาละมานุย์ได้ถามคติการะช่างม่อว่าเพื่อนคติการะ เมื่อท่านฟัง่งธรรมนี้อยู่และเมื่อเช่นนั้นท่านจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตหรือหนอคติการะช่างหม้อตอบว่าเพื่อนโชติปาละท่านก็รู้อยู่ว่าเราต้องเลี้ยงมารดาบิดาซึ่งเป็นคนตาบอดผู้ชราแล้วมิใช่หรือเพื่อนคติการะถ้าเช่นนั้น เราจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตครั้งนั้นคติการะช่างหม้อและโชติปาละมานพได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคส่งพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระพผู้มีพระภาคแล้วนั่งอยู่ ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งคติการะช่างหม้อได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี่โชติปาละมานพเป็นสหายที่รักของข้าพระพุทธเจ้าขอพระผู้มีพระภาคทรงให้โชติปาละมานบนี้บวชเถิดดังนี้โชติปาละมานพ ได้บรรพชาอุปสมบทแล้วในสำนักพระผู้มีพระภาคครั้นเมื่อโชติปาละมานพอุปสมบทแล้วไม่นานประมาณกึ่งเดือนพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในเวพระริคานิคมตามควรแก่พระพุทธาพิรมแล้วเสด็จหลีกจาริกไปทางพระนครพาราณสี เสด็จจาริกไปโดยลำดับถึงพระนครพาราณสีแล้วเรื่องพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกิในคราวนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอิสิปต,ตนะมิคทัยวันใกล้พระนครพาราณสีครั้งนั้น พระเจ้ากาสีส่งพระนามว่ากิกิได้ทรงสดับว่าพระผู้มีพระภาคส่งพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรหันตสตัสมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณป่าอิสิป,ปต,ตนมิขายวันใกล้พระนครพาราณสีครั้งนั้นพระเจ้ากิกิกาสิราช รับสั่งให้เทียบราชยานที่ดีๆแล้วสรงราชยานอย่างดีเสด็จออกจากพระนครพาราณสีด้วยราชานุภาพอย่างยิ่งใหญ่เพื่อจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคส่งพระนามเากัสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปโดยเท่าที่ยานจะไปได้แล้วเสด็จลงจากราชยาน สเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมและประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงยังพระเจ้ากิกิกาสิราชให้ทรงเห็นแจ้งให้ทรงสมาทานให้ทรงอาจฐาน ให้ทรงร่าเริงด้วยธรรมีกถาลำดับนั้นพระเจ้ากิกิกาสศิราชอันพระผู้มีพระภาคให้ทรงเห็นแจ้งให้ทรงสมาทานให้ทรงอาหารให้ทรงร่าเริงด้วยรรมีกถาแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จงส่งรับพัตาหารของหม่อมฉันในวันพรุ่งนี้พระผู้มีพระภาคส่งรับด้วยอาการดุษณีภาพพระเจ้ากิกิกาสิราชสรงทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วเสด็จลุกจากอาสนะถวายบังคม ทรงทำประทักษิณแล้วเสด็จหลีกไปพอล่วงราตรีนั้นไปพระเจ้ากิกิกาสิราชรับสั่งให้ตกแต่งขาทนียะโภชนียะอันประนีตล้วนแต่เป็นข้าวสาลีอันขาวและอ่อนมีสิ่งดำเก็บออกหมดแล้วมีแกงและกลับเป็นอเนกในพระราชานิเวศของเท้าเธอ แล้วรับสั่งให้ราชบุรุษไปกราบทูลพัตการว่าได้เวลาแล้วพระเจ้าค่าพัตตาหารสำเร็จแล้วครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้วทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปอย่างพระราชนิเวศของพระเจ้ากิกิกาสิราช ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ลำดับนั้นพระเจ้ากิกิกาศิราชส่งอังคาดภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้อิ่มหนำเพียงพอด้วยของเคี้ยวของฉันอันประนีตด้วยพระหัตของเท้าเธอครั้นพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จ วางพระหัตจากบาทแล้วพระเจ้ากิกิกาสิราชทรงถืออาสนะต่ำอันหนึ่งประทับนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคส่งรับการอยู่จำพรรษาณนะเมืองพาร,ราณสีของหม่อมชันเถิดหม่อมชัน จากได้บำรุงพระสงฆ์เห็นป่านนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่าเลยมหาบาพิษอาตมภาพรับการอยู่จำพรรษาเสียแล้วแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามพระเจ้ากิกิกาสศิราชได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคส่งรับการอยู่จำพรรษาณเมืองพราราณสีของหม่อมฉันเถิดหม่อมฉันจกได้บำรุงพระสงฆ์เห็นป่าน,นี้แม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าอย่าเลยมหาบาพิษรอาตมาภาพรับการอยู่จำพรรษาเสียแล้ว ครั้งนั้นพระเจ้ากิกิกาสิราชทรงเสียพระไทยทรงทมมนัสว่าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสปะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงรับการอยู่จำพรรษาณเมืองพราณสีของเราสิแล้วดังนี้แล้วได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ มีใครอื่นที่เป็นอุปถากยิ่งกว่าหม่อมฉันหรือพระกัสปะพุทธเจ้าสรรเสริญช่างหม้อชื่อคติการะมีอยู่มหาบาพิษนิคมชื่อเวภาริคะช่างหม้อชื่อคติการะอยู่ในนิคมนั้นเขาเป็นอุปถาของอัตมภาพ นับเป็นอุปถากชั้นเลิศพระองค์แลทรงเสียพระไทยมีความโทมนัสว่าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงรับการอยู่จําพรรษาในเมืองพระณสีของเราเสียแล้วความเสียใจและความโทมนัสนี้นั้นย่อมไม่มี และจักไม่มีในช่างหม้อคติการะดูกะระมหาบพิษช่างหม้อคติการะแลถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเว้นขาดจากปานาติปาตเว้นขาดจากอธินนาทานเว้นขาดจากกาเมสุมิชฌาจารเว้นขาดจากมุสาวาท เว้นขาดจากน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทดูกรามหาบพิษช่างม้อคติการะเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะเจ้าใคร่ ดูกระมหาบาพิษช่างม่อคติการะเป็นผู้หมดสงสัยในทุกข์ในทุกขะสมุทัยในทุกขะนิโรธในทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาบริโภคพัดมือเดียวประพฤติพรหมจรรย์มีศีลมีกัลยาณธรรมปล่อยวางแก้วมณีและทองคำ ปราศจากการใช้ทองและเงินดูกระมหาบพิธช่างม่อคติการะแลไม่ขุดแผ่นดินด้วยสากและด้วยมือของตนนำมาแต่ดินตะลิ่งพังหรือขุยหนูซึ่งมีอยู่ด้วยหาบทำเป็นภาชนะแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าในภาชนะนี้ผู้ใดต้องการ ผู้นั้นจงวางถุงใส่ข้าวสารถุงใส่ถั่วเขียวหรือถุงใส่ถั่วดำไว้แล้วนำภาชนะที่ต้องการนั้นไปเถิดดูกรามหาบพิษช่างมอคติการะเลี้ยงมารดาบิดาผู้ชราตาบอดช่างมอคติการะเป็นอุป,ปาติกะจะปรินิพพานในภพนั้น มีการไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะโอรัมพาคิยะสังโยชน้าประการหมดสิ้นไปดูกรามหาบาพิตรครั้งหนึ่งอัตมาภาพอยู่ที่นิคมชื่อเวภริคะนั่นเองเวลาเช้าอัตมาภาพนุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปหามารดาบิดา ของคติการะช่างหม้อถึงที่อยู่แล้วได้ถามว่าดูเถิดนี่คนหาอาหารไปไหนเสียเล่ามารดาบิดาของคติการะช่างหม้อตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุปถาของพระองค์ออกไปเสียแล้วขอพระองค์จงเอาข้าวสุกจากหม้อข้าวนี้ เอาแกงจากหม้อแกงนี้สวยเถิดดูกระรามมหาบพิตรครั้งนั้นอาตมาภาพได้เอาเข้าวสุกจากหม้อข้าวเอาแกงจากหม้อแกงฉันแล้วลุกจากอาสนะหลีกไปลำดับนั้นคติการะช่างหม้อเข้าไปหามารดาบิดาถึงที่อยู่แล้วได้ถามว่า ใครมาเอาเข้าวสุกจากหม้อข้าวเอาแกงจากหม้อแกงบริโภคแล้วลุกจากอาสนะหลีกไปมารดาบิดาบอกว่าดูกระพ่อพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัตสปะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเอาเข้าวสุกจากหม้อข้าวเอาแกงจากหม้อแกงเสวยแล้ว เสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปครั้งนั้นคติการะช่างหม้อมีความคิดเห็นว่าเป็นลาบของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัตสปะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงคุนเคยอย่างยิ่งเช่นนี้แก่เราดูกรามหาบพิษ ครั้งนั้นปีติและสุขไม่ละคติการะช่างหม้อตลอดกึ่งเดือนไม่ละมารดาบิดาตลอดเจ็ดวันดูกระมหาพพิษครั้งหนึ่งอาตมาภาพอยู่ที่เวภาริคานิคมนั้นเองครั้งนั้นเวลาเช้าอาตมาภาพนุ่งแล้วถือบาทและจีวร เข้าไปหามารดาบิดาของคติการะช่างหม้อถึงที่อยู่แล้วได้ถามว่าดูเถิดนี่คนหาอาหารไปไหนเสียเล่ามารดาบิดาของคติการะช่างหม้อตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุปถาของพระองค์ออกไปเสียแล้วขอพระองค์จงเอาขนมสดจากกระเช้านี้ เอาแกงจากหม้อแกงนี้สวยเถิดดูกระรามหาบพิษครั้งนั้นอาตามาภาพได้เอาขนมสดจากกระเช้าเอาแกงจากหม้อแกงฉันแล้วลุกจากอาสนะหลีกไปลำดับนั้นคติการะช่างหม้อเข้าไปหามารดาบิดาถึงที่อยู่แล้วได้ถามว่า ใครมาเอาขนมสดจากกระเช้าเอาแกงจากหม้อแกงบริโภคแล้วลุกจากอาสนะหลีกไปมารดาบิดาบอกว่าดูกระพ่อพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัตสปะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเอาขนมสดจากกระเช้าเอาแกงจากหม้อแกง เสวยแล้วเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปครั้งนั้นคติการะช่างหม้อมีความคิดเห็นว่าเป็นลาบของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัตสปะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงคุ้นเคยอย่างยิ่งเช่นนี้แก่เราดูการะมหาบพิษ ครั้งนั้นปีติและสุขไม่ลักคติการะช่งหม้อตลอดกึ่งเดือนไม่ละมารดาบิดาตลอดเจ็ดวันดูกรามหาบพิธครั้งหนึ่งอาตมาภาพอยู่ที่เวภาริคานิคมนั้นเองก็สมัยนั้นกุติรั่วอาตมาภาพจึงเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่า ดูกระภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพากันไปดูย่าที่นิเวศของคติการะช่างหม้อเมื่ออัตมภาพกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นได้กล่าวกับอาตมาภาพว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญย่าที่นิเวศของคติการะช่างหม้อไม่มีมีแต่ยตาที่มุงหลังคาเรือน ที่คติการะช่างหม้ออยู่เท่านั้นอาตมาภาพได้สั่งภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพากันไปรื้อหญ้าที่มุงหลังคาเรือนที่คติการะช่างหม้ออยู่มาเถิดดูกระมหาบพิษครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นได้ไปรื้อหญ้าที่มุงหลังคาเรือน ที่คติการะช่างหม้ออยู่มาแล้วลำดับนั้นมารดาบิดาของคติการะช่างหม้อได้กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นว่าใครมารื้อย่ามุงหลังคาเรือนเล่าภิกษุทั้งหลายตอบว่าดูกระราน้องหญิงกูดีของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่า กัดสปะอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ารั่วมารดาบิดาคติการาช่างหม้อได้กล่าวว่าเอาไปเถิดเจ้าข้าเอาไปตามสะดวกเถิดท่านผู้เจริญครั้งนั้นคติการาช่างหม้อเข้าไปหามารดาบิดาถึงที่อยู่แล้วได้ถามว่า ใครมารื้อหญ้ามุงหลังคาเรือนเสเล่ามารดาบิดาตอบว่าดูกะระพ่อภิกษุทั้งหลายบอกว่ากุดีของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัตสปะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ารั่วดูกะระมหาบพิตรครั้งนั้นคติการะช่างหม้อมีความคิดเห็นว่า เป็นลาบของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงคุ้นเคยอย่างยิ่งเช่นนี้แก่เราดูกรามหาบพิทครั้งนั้นปีติและสุขไม่ลาคติการาชังมอตลอดกึ่งเดือน ไม่ละมารดาบิดาตลอดเจดวันและครั้งนั้นเรือนที่คติการาช่างหม้ออยู่ทั้งหลังนั้นมีอากาศเป็นหลังคาอยู่ตลอดสามเดือนถึงฝนตกก็ไม่รั่วดูกรามหาบพิษคติการาช่างหม้อมีคุณเห็นป่านนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เป็นลาบของคติการะช่างหม่อแล้วคติการะช่างหม่อได้ดีแล้วที่พระผู้มีพระภาคส่งคุ้นเคยอย่างยิ่งเช่นนี้แก่เขาครั้งนั้นพระเจ้ากิกิกาสิกราชได้ส่งเกวียนบรรทุกเข้าวสารเข้าปันทุมุติกะสาลีประมาณห้าอเล่มและเครื่องแกงอันสมควรแก่ข้าสารนั้น ไปพระราชทานแก่คติการะช่างหม้อครั้งนั้นราชบุรุษทั้งหลายเข้าไปหาคติการะช่างหม้อแล้วได้กล่าวว่าดูกระ,ระท่านผู้เจริญนี่เข้าสารข้าปัทธุมุทิกะสาลีบรรทุกเกวียนประมาณห้าร้อยเล่มและเครื่องแกงอันสมควรแก่ข้าวสารนั้น พระเจ้ากิกิกาสิราชส่งมาพระราชทานแก่ท่านแล้วจงรับของพระราชทานเหล่านั้นไว้เถิดคติการะช่างหม้อได้ตอบว่าพระราชามีพระราชกิจมากมีราชการณียมากของที่พระราชทานมานี้อย่าเป็นของข้าพระเจ้าเลยจงเป็นของหลวงเถิดเมื่อพระพุ่้มีพระภาค ตรัสเล่าเรื่องจบแล้วได้กล่าวกับท่านพระอานน์ว่าดูกระ,ระอานน์เธอจะพึงมีความคิดเห็นว่าสมัยนั้นคนอื่นได้เป็นโชติปาระมานบแน่นอนแต่ข้อนั้นเธอไม่ควรเห็นอย่างนั้นสมัยนั้น เราได้เป็นโชติปาละมานพพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วท่านพระอานนท์ยินดีชื่นชมพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วดังนี้แลจบคติการะสูตร